จารย์บอกไอ้ลมเหนือเนี่ยมันมีไวรัสตัวร้ายแรงมากขนาดนั้นเลยนกที่อัมพาวเนี่ยโอ้มันคือนกที่มาจากเมืองหนาวเนี่ยครับก็จะเป็นนกเป็ดน้ำใช่ส่วนมากแล้วไอ้กลุ่มนกเป็ดน้ำเนี่ยมันจะนำโรคไข้หวัดนกเนี่ยที่เราถึงเรียกไข้หวัดนกไงครับเพราะมันมากับนกมากับนกไอ้นกกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มอยู่ในตระกูลนกเป็ดน้ำซึ่งมันก็จะบินหนีหนาวมาจากไซบีเรียนะครับมาที่ประเทศไทยเรานะครับเป็นประจำทุกปีพอมาหมดหนาวก็จะบินกลับก็ไปเอาโรคมาใหม่เอามาให้ใหม่ครับเอามาใหม่เพราะว่าเอามาปล่อยหมดแล้วมันก็ต้องไปเอามาใหม่ครับอาจารย์มันมากับขนหรือมากับอะไรมันมากับอาหารการกินมันถ่ายออกมาพวกอุจจาระต่างๆอ๋ออุจจาระที่ถ่ายเนี่ยนะโอ้อุจจาระนกเนี่ยอาจารย์ อันตรายมากหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวจะมันจะไปไกลเอาคุยเรื่องนกลมเหนือก่อนครับลมเหนือครับแล้วดูหนาวไปไกลเลยคือมันจะทำให้เป็นไข้หวัดนะทีนี้ไข้หวัดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องว่ายาแก้ไข้หวัดนะตัวที่เป็นแก้ไข้หวัดตรงๆเป๊ะๆเลยจริงๆจันทลีลาอ๋อจันทลีลาไทยเนี่ยใช่ครับตัวนี้แก้ไข้หวัดทุกตัวเลยมันมีอะไรบ้างจันทร์อะไรมันมันก็จะมีจันจันทั้งห้าจันไม่ครับจันแดงจันแดงเทศจันเทศนะครับแล้วก็อะไรล่ะครับติงบาดาลปลาไหลเผือกนะครับแล้วก็โกดอะไรล่ะครับโกดโกดทุบจุฬาลัมพาโกดจุฬาลัมพาโกดเชียงโกดจุฬาจำไม่ได้เหมือนกันเยอะมันเยอะแต่ไม่แค่เก้าตัวอาจารย์เก้าตัวเนี่ยคือมันมีอยู่ในตำรับจันทนีลาอยู่ในหนังสือในหนังสือเล่มเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยบอกหมดยังไม่มาดูหนังสือกินผมดูแล้วโอ้โหนี่อยากจะเป็นหมอนะเล่มเดียวครับผมถ้าอยากจะเป็นทั้งเภสัชทั้งเวชเนี่ยสามเล่มนี้ซื้อไปเลยครับครับแล้วท่านสอบผ่านแน่นอนครับรับรองได้เลยทีนี้เรื่องยาต่ออ่ะยาต่ออาจารย์คุยกันเยอะเหลือเกินเยอะมางานเยอะอาจารย์ตอนนี้ตัวนี้จันทลีลาและอะไรได้จันทลีลานะแล้วเวลาเรารับประทานนะก็ประมาณสัก1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับต่อมื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับถ้ามีอาการไข้สูงไข้มากให้กินทุก 3-4 ชั่วโมงนะครับ 1,500 มิลลิกรัมเนี่ยนะครับถ้าใส่แคปซูลก็แคปซูลละ500กว่า3เม็ดนะครับ อะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามีไข้สูงมากเนี่ยใช้ยากระทุ้งพิษไข้ร่วมด้วยก็คือเบญจโลกวิเชียนร่วมกับจันทลีลาทั้งห้าไอ้ตัวนี้สิใช่ครับห้ายาห้าราใช่เลยยาห้าราร่วมกับเบญจโลกวิร่วมกับจันทลีลาตัวนี้เอาอยู่เลยเอาอยู่ครับแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวนี้ถ้าใครมีอาการนี้นะครับผมไม่ต้องไปหาหมอแล้วดักตรงนี้ไว้ก่อนเลยครับเอาไหมคือตอนเนี้ยโรคมันพัฒนาไปเยอะยาแผนปัจจุบันเนี่ยเอาไม่อยู่เท่าที่พูดถึงเรื่องก็คือตรงๆก็คือเอามันไม่อยู่มันดื้อยาว่ะมันดื้อยาแล้วมันก็ไปเรื่อยแล้วเฉพาะตัวเชื้อไวรัสของหวัดเนี่ยมันก็มีเป็นร้อยชนิดมีเป็นร้อยชนิดนะไวรัสเนี่ยเป็นร้อยสายพันธุ์เลยมันขยายพันธุ์เรื่อยขยายไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยปรับแต่ยาสมุนไพรเราเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยเรามวยวัดมวยวัดมาเราไม่ต้องไปถามว่าไอ้คู่ต่อสู้เราเนี่ยมันหมัดหนักไหมหรือมันเก่งทางด้านไม่สนใจปั๊บไม่สนใจพอมวยไทยมากูเล่นได้ทุกลูกเล่นได้ทุกลูกเข่าศอกโอ้โหทั้งอย่างเลยใช่ครับบางทีสู้ไม่ได้กัดหูไม่มีผิดกติกาไม่มีกติกาครับไม่มีกติกาที่ยาไทยไม่มีกติกาไม่มีกติกาครับผมคือเอาให้อยู่ชนะให้อยู่น็อกเองอย่างเดียวน็อกเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถึงเอาอยู่เพราะเราไม่ไปถามหาว่าคุณเป็นเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรไม่สนใจนะครับชื่ออะไรเราไม่ถามสมุนไพรไฟตัวนี้ใครมาล่อเล่นหมดเลยได้หมดเลยครับเป็นต่อไปนี่ยาไทยเหมือนกันใช่ครับจะเล่นแบบไทยไฟเลยสายอะไรเอสไฟเอ็นวันเอสอะไรเนี่ยนะมาเลยไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจมาที่นี่น็อกหมดนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่คุยอันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันเพราะว่าเรากำลังจะเป็น AEC นะครับใช่เนี่ย10ประเทศนี้เราต้องครองให้ได้นะแล้วจันทลีลานี่นะครับกับเบญจโลกวิเชียรเนี่ยเป็นยาที่มีผลการวิจัยออกมาในด้านของความปลอดภัยเต็มเกือบ 100% แต่ว่าเรายังไม่ได้โฆษณาเผยแพร่ เพราะว่ายาในตลาดของเราเป็นยาแผนปัจจุบันกันส่วนใหญ่ใช่ใช่เราก็เลยการโฆษณาทุกก็เลยแผ่วไปไม่มีไม่ใช่แผ่วไม่มีเลยเราต้องลงพื้นที่ป่ารอบเมืองครับผมกำลังจะทำโครงการป่ารอบเมืองครับอาจารย์จะมาร่วมกับผมนะ
ไม่ทิ้งกันนะไม่ทิ้งครับอาจารย์ไงแล้วก็ช่วยกันอยู่แล้วอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีช่วงระยะเวลาที่จะอีกนานเหมือนกันนะครับคืออายุเราก็จะอยู่ก็ไม่ถึง200ปีไม่ถึง200ปีเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะ63อาจารย์เพิ่งจะ7575ก็อดีตมันยาวอนาคตมันสั้นเหลือเกินแล้วอนาคตมันสั้นไม่ถึง200ปีอนาคตสั้นแน่ไม่ถึง200ปีชัวร์200ปีครับอ๋อจันทลีลานี่เดี๋ยวจะบอกไปเดี๋ยวจะหาว่าเรากักครับเราบอกเป็นจะลงวิจิตรไปแล้วนะชิงชี้ย่านางคนทาเท้ายมมันเดชชุมพรใช้รากถ้าไม่มีรากใช้ต้นแต่ว่าควรจะเก็บในที่ที่มันอากาศไม่ชื้นไม่ชื้นอุณหภูมิสมดุลมากนะครับต้องเป็นที่แห้งๆหน่อยแห้งๆนะอย่างอีสานอย่าไปใส่ตู้เย็นนะอย่าไปใส่ตู้เย็นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ต้มก็ได้บดก็ได้นะครับทีนี้จันทลีลามันมีครับกดสอกดขมเหลากดจุฬาลัมพาจันเทศจันแดงกระดอมมรเพชรปลาไหลเผือกนะครับอย่างละเท่าๆกันคืออย่างละ4ส่วนนะครับแล้วก็เพิ่มพิมเสนเก็บเราไปอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนบดเป็นผงเอาไว้นะแล้วก็ใส่ขวดใส่กระปุกเอาไว้เวลาเป็นไข้ขึ้นมาจะรับประทานตักใส่ช้อนขึ้นมาชงกับน้ำร้อนรับประทานเท่านั้นเลยครั้งละประมาณ2ช้อนชานะครับถ้าเด็กก็ลดลงตามส่วนนะครับปกติช้อนชาหนึ่งเนี่ยมันจะ1,000กรัมถ้า1,000มิลลิกรัมหรือ1กรัมครับเราก็รับประทานประมาณ2ช้อนชาก็ไม่เกิน 2,000 แต่ความจริงแล้วมันก็อยู่ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมนะครับแต่ว่ายาไทยเรามันไม่รุนแรงไม่มีเอฟเฟคก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นยาเย็นนะถ้าเวลาหายไข้เรากินต่อไปได้อีกสักไม่เกินอาทิตย์นึงต้องหยุดนะครับไม่งั้นมันจะเย็นมันจะเย็นได้จะทำมือเท้าชามือเท้าชาแล้วก็อาหารไม่ค่อยจะย่อยใช่ใช่มันเย็นมากครับตัวนี้ก็คือเป็นยาที่ใช้ดีมากโอ้ดีจริงอันนี้หน้าหนาวนะครับไข้หวัดนกไข้เหนือเนี่ยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มาเข้าหน้าร้อนละเข้าหน้าร้อนพอเข้าหน้าร้อนนี่แหละไข้จะโรคอะไรที่มันมาอาหารหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมันจะเหลื่อมกันอาหารการกินเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพอมันจะเข้าหน้าหนาวมันก็จะมีท้องเสียได้คือมันอยู่ในกลุ่มหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่มันหน้าแล้งใช่แห้งๆพอหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยมันจะน้ำขาดแคลนนะครับอุณหภูมิมันจะปรับเปลี่ยนเร็วมากกลางวันกลางคืนแล้วเชื้อโรคมันก็จะจ้องอยู่ครับมันจะเจริญเติบโตได้เฉพาะในช่วงอุณหภูมิจำกัดจะรีบปั๊บพวกก่อนเลยพอมันเย็นจัดมันก็ไม่ขยายตัวแล้วเสร็จแล้วพอมันร้อนจัดก็จะเริ่มร้อนมันเริ่มกลางคืนเย็นใช่ไหมแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นปุ๊บตรงเนี้ยจังหวะมันเลยนะประมาณ 1-2 ชั่วโมงขยายเต็มที่เลยโอ้โหสบายมากกลัวมากนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในอาหารการกินหรืออยู่ในน้ำอุจจาระที่เราถ่ายลงไปถ้าเกิดมีเชื้ออหิวาหรือเชื้อท้องเสียท้องเดินเชื้อท้องเสียเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียที่ทำให้เกิดท้องเสียท้องเดินเนี่ยมันก็จะอยู่ในลำไส้ของคนเราปกติอย่างเช่นพวกอีโคไลพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในลำไส้ของเราลำไส้ตั้งแต่ช่วงลำไส้เล็กลงไปเป็นส่วนใหญ่ก็จะลำไส้เล็กโทษนะครับส่วนกลางลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายเราอยู่แต่อยู่ในลำไส้ในช่วงล่างลำไส้เล็กส่วนกลางลงไปเนี่ยนะไม่เกิดโทษอะไรแต่ถ้าถ่ายออกไปเสร็จแล้วเอามากินเป็นขยายเลยเป็นครับเป็นทำไมต้องเสียเพราะฉะนั้นเราถ่ายจะลงไปหลงโอ้ยผมไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคท้องเสียท้องเดินอะไรนะไม่ได้เป็นอหิวาถ่ายลงไปไม่เป็นไรผมไปตักน้ำที่ถ่ายลงไปมากินทันทีเลยเป็นครับโอ้โหนี่ครับมันแพร่พันทันทีเลยแพร่พันทันมันคือว่ามันออกจากท้องเราจะมีกดมีด่างคอยคุมมันอยู่คอยคุมอยู่ตรงกระเพาะอาหารเป็นลำไส้น้อยส่วนต้นเนี่ยจะมีกดฆ่ามันอยู่ครับนี่ๆๆมันคนไม่เคยรู้อ่ะใช่ไม่เห็นมีเนี่ยจะพอถ่ายปั๊บได้เรื่องเลยใช่ครับบอกไม่เป็นไรบ้านผมไม่ใครเป็นท้องเสียไม่มีเลยแต่นี่ทั้งหมู่บ้านเลยนะนะครับต้องระวังให้มากเรื่องการขับถ่ายอุจจาระน้ำเวลาต้องให้ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดเวลาเราทำกับข้าวทำอาหารการกินล้างผักล้างช้อนจานเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดฟอกด้วยด่างอ่อนๆด่างออกทับทิมด่างอ่อนๆเนี่ยอันนั้นคือเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาหมอความจริงด่างอ่อนก็คือสบู่ทุกชนิดโธ่แต่เราไม่รู้เรื่องกันเลยสบู่ทุกชนิดนะมันด่างอ่อนเป็นด่างหมดเลยใช้ได้หมดเขาเชื่อได้หมดเลยจริงๆในร่างกายเนี่ยไอ้กดกระด่างไหนมากกว่ากันเท่ากันปกติแล้วมันต้องสมดุลสมดุลบางส่วนต้องมีกดมากบางส่วนไม่ด่างน้อยอย่างในกระเพาะอาหารลำไส้ของเราปุ๊บเนี่ยความ
วลาเรากินอาหารลงไปกดมันจะขับออกมาเยอะมากเออแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะต้องขับด่างออกมาเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลไม่ให้กดเนี่ยกดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันจะมีค่า pH เนี่ยประมาณ 1-2 ซึ่งถ้าหยดใส่โลหะเนี่ยมันฟู่เลยฟู่เลยนะกัดเลยแต่ว่าในผนังของกระเพาะมันก็จะมีปุ่มที่ขับด่างออกมาเพื่อทำให้กดเนี่ยมันเป็นกลางไม่ให้กระเพาะอาหารลำไส้เรามีปัญหาเกิดการอักเสบเป็นแผลนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีภาวะของกระเพาะอาหารหรือต่อมการขับพวกด่างเนี่ยเสียสภาพเสียสมดุลนะครับก็จะทำให้กรดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยกัดผนังกระเพาะทำให้กระเพาะเป็นแผลอ๋อเขาเป็นทำให้ด่างเดินขาน้ำด่างเลยนะใช่ครับอันนี้อีกกินมากไปดีไหมโอ้โหครับอันตรายคือกินด่างมากงูพิษทุกชนิดเนี่ยพิษของงูเนี่ยมันมีความเป็นด่างงูพิษเนี่ยพิษเป็นด่างพิษของงูนี่คือความเป็นด่างด่างมันสูงด่างอะไรก็ตามถ้าสูงเกินไปเอาอย่างโซดาไฟก็ด่างด่างมีพิษไหมมีพิษโซดาไฟใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องให้สมดุลถ้าเราไปกินไอ้พวกด่างๆจะเป็นเรื่องเลยนะมันเกินความสมดุลมันต้องมีความภาวะสมดุลของร่างกายชาวบ้านไม่รู้โอ้เนี่ยกินเอาด่างเดือดเป็นน้ำด่างทำไอ้เอาถ่านเธอไปเผาทำน้ำด่างใช่ไหมครับผมนั่นแหละก็กินมากก็มือกินพิษเข้าไปเลยไม่ได้ครับแต่เราทานได้เป็นเฉพาะบางช่วงบางตอนที่มันมีอาการอาหารเราไม่ย่อยนะครับหรือว่าอาหารที่มันมีน้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปเอาไปปรับความสมดุลปรับความสมดุลแค่นั้นเองครับจริงจริงนะทีนี้หน้าร้อนจะให้กินอาหารอะไรดีหน้าร้อนเนี่ยต้องรับประทานอาหารที่มีรสสุขุมหรือเย็นนะเย็นๆนะอย่างเช่นถ้าแตงโมก็แตงโมที่ไม่ฉีดสารพิษนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกมะพร้าวอ่อนนะครับแต่ถ้ามะพร้าวอ่อนนี่คนที่มีรอบเดือนไม่กินไม่ควรทานเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความสมดุลของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันเพี้ยนไปเจือจางเลยไม่ครับมันเยอะเยอะไปเลยในน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเยอะมากเลยแล้วก็เอนไซม์ต่างๆที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตสูงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุนี่ควรรับประทานอย่างเรายังไม่สูงอายุยังไม่ทานก็ได้ครับสวอสวอเป็นสวอนะกินได้นะคนแก่กินเยอะดีนะโอ้โหดีมากเพราะมันจะทำให้ฮอร์โมนกลุ่มตลอดจนเอนไซม์ทุกตัวเนี่ยปกติน้ำมะพร้าวเนี่ยครับเราเอาไปทำเป็นทำพวกทิชชูคัลเจอร์ก็คือเอาไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแทนคือเราถ้าเราหาสูตรน้ำยาอะไรที่จะไปเพาะเซลล์ของพืชเนี่ยหาไม่ได้นะใช้ตัวเนี้ยน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวนี่ก่อนโอ้ทำไมไม่เคยรู้เรื่องกันเลยเนี่ยตอนนี้มะพร้าวออกจะขายดีมากเลยครับดีมากดีมากเลยนะแต่ว่ามันจะไปทำให้ฮอร์โมนเพศสูงเกินไปอาจจะทำให้ภาวะการมีรอบเดือนนี่เพี้ยนไปเลยถ้าบางคนนี่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงอยู่แล้วทานน้ำมะพร้าวเข้าไปปุ๊บมันจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บมันหยุดเลยครับบางคนก็ไปทำให้ระบบความเย็นในร่างกายเกิดขึ้นสูงเพราะน้ำมะพร้าวค่อนข้างจะเย็นน้ำมันก็จะทำให้การขับของเลือดเสียเนี่ยออกมาจากผนังมดลูกนะฮะไม่หมดก็จะเกิดการค้างๆได้เพราะโบราณเขาจึงบอกว่าถ้าทานน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วในขณะมีรอบเดือนเนี่ยจะทำให้เลือดเจือจางเลือดเสียเลยเลือดเสียไม่ใช่เจือจางอย่างเดียวเสียเลยนะเสียมันเสียมันจับเป็นเล่มเป็นก้อนเลยแล้วก็เป็นไข้ด้วยบางคนจะมีไข้ทับฤดูใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นได้แล้วดีไม่ดีก็จะเป็นสะสมเป็นมะเร็งก็รู้เป็นมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นนะต้องกินให้เป็นแต่เวลาไม่มีรอบเดือนทานกินเข้าไปเลยทานเข้าไปเลยนะครับโอ้โหแม่ผิวพรรณดีด้วยแต่ไม่ต้องไปสกัดไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องสกัดนะสกัดเดี๋ยวมันหายหมดเอาสดก็ก็สดเพราะกินเลยนะที่ผมพูดไม่ใช่ว่าที่สวนผมปลูกมะพร้าวเยอะนะมะพร้าวอ่อนก็เยอะมากเลยครับไม่มีเวลาจะกินมันหล่นจนแก่จะมาขายโอ้ไม่ได้กินนะและอาหารเนี่ยมันมีบางทีเขากินได้พวกข้าวแช่ข้าวเชื่อพวกนี้มันได้ผลไหมข้าวแช่คือข้าวอะไรก็ตามนะครับอาจารย์ขอให้มันมีเส้นใยอยู่เยอะหน่อยเพราะมันจะขอให้มันมีเปลือกของเม็ดข้าวนะเคลือบของเม็ดข้าวน่ะอย่าไปขัดทิ้งหมดเพราะในจมูกข้าวลำข้าวต้องไปเหลือไว้โอ้โหจมูกข้าวเนี่ยเราเอาไปให้สุกรรับประทานหมดโอ้โหอ้วน
อ้วนแข็งแรงแน่นแน่นครับแต่คนเรากินแป้งเราประทานแป้งอย่างเดียวกินกากข้าวข้าวไม่มีวิตามินติดมาเลยรักหมูมากรักหมูเกินไปเราถึงเป็นโรคเยอะข้ออ่อนไอ้โรคเหน็บชานะครับนี่นะข้อกระดูกไม่มีแรงกินข้าวขัดขาวกินข้าวขัดขาวเราจะต้องกินข้าวซ้อมมือหรือไม่ก็ข้าวกล้องเพื่อที่จะทำให้กระดูกข้อต่างๆของเราเข้มแข็งแรงหูตาสว่างนะครับสมองแจ่มใสการทำงานของระบบสมองประสาทดีมันดีขึ้นครบหมดทุกอย่างแล้วตัวสำคัญคือเส้นใยที่เคลือบอยู่ผิวของเม็ดข้าวเนี่ยมันมีเส้นใยสูงมากแล้วเส้นใยเนี่ยมันจะมีการดูดซับสารพิษที่อยู่ในลำไส้และกระเพาะอาหารออกไปได้เยอะมากท่านอาจารย์จำได้ไหมว่าโบราณท่านบอกว่าให้ใช้น้ำซาวข้าวมาล้างหน้าถ้ากรณีที่เกิดเป็นผื่นคันใช่ความจริงผื่นจากภูมิแพ้แต่ไปแพ้สารเคมีสารที่ต่างๆเอาน้ำซาวข้าวก็คือน้ำล้างข้าวนะครับเอาข้าวสารมาแล้วล้างเอาน้ำมาล้างถ้าขนาดน้ำล้างข้าวสารมันยังดูดออกไปแล้วเสร็จแล้วนอกจากว่ามันจะดูดพิษแล้วนะครับมันยังทำให้ผิวฟันแต่งตึงแจ่มใสมีวิตามินอีนะครับมีแอนตี้เอจจิ้งนะครับหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นนะครับแต่ถ้าอายุเยอะๆมันก็ย่นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงยังไม่ย่นนะเนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์เนี่ยน่าจะย่นน้อยกว่าผมเองนะเหรอครับโอ้เออนะเออใช่ตัวนี้พอๆกันพอๆกันนะครับอันนี้ไม่ใช่กินบ่อเสี่ยมครับผมหกสิบสามไม่ใช่สิบห้าพอๆกันพอๆกันใกล้เคียงกันเลยครับพอกันพอกันห่างกันแค่สองปีเองขาดไปสิบครับนี่นี่คืออาหารหน้าร้อนครับแล้วถ้าพอหน้าฝนหน้าอากาศชื้นถ้าหน้าฝนนี่ครับมันมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของแต่เมื่อกี้เราลืมบอกยาไปนะอ้อยาหน้าร้อนยาหน้าร้อนโอ้โหตัวนี้สำคัญเพราะท้องเสียท้องเดินเนี่ยนี่แหละนี่แหละแล้วยาฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่เพราะว่ามันจะเป็นอาการที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอาหารเป็นพิษถูกต้องอาหารเป็นพิษนี่มันมาจากเชื้อหลายตัวเนาะโดยเฉพาะอย่างเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเพราะอะไรไหมคนเราเนี่ยขี้เกียจครับซื้อข้าวถุงมากินเย็นเลยถุงหนึ่งใส่ตู้เย็นไปกินตอนเช้าครับมันก็มีเชื้อราเกิดขึ้นอ๋อเอาเพาะครับอันนั้นเอาไปเพาะเชื้อใช่ไหมครับอ๋อเพิ่มปริมาณของเขาครับไม่มันมีดอกเห็ดดอกอะไรขึ้นมาโอ้โหนี่ยังไม่รู้กันเลยนะเนี่ยครับพวกผู้ที่พวกกินไปเองข้าวถุงก็เนี่ยครับเพิ่มปริมาณสารอาหารแล้วถึงไม่ป่วยกันจังเลยนะนั่นแหละครับมีตัวแก้ใช่ไหมมีครับโอ้โหสบายมากเลยยาไทยเราเนี่ยสุดยอดเลยไม่ต้องไปทานยาไอ้พวกแก้ท้องเสียท้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องยาฆ่าเชื้อไม่ต้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเอาอะไรเราใช้ถ้าเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนไทยก็คือยาเหลืองปิดสมุดยาเหลืองปิดสมุดนะใช่ครับยาเหลืองปิดสมุดไม่ใช่ถ้ามันจบนะยาไม่ถ้ามันจบก็ใช้ได้ได้นะแต่ถ้ามันจบนี่มันจะใช้ได้ทั้งกรณีที่อาหารไม่ย่อยด้วยคือเวลารับประทานอาหารไปอาหารผิดธาตุเวลาเราคนธาตุคนธาตุเย็นกินอาหารเย็นลงไปมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยพออาหารไม่ย่อยทิ้งไปประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงมันจะเน่าแล้วพอเน่าปุ๊บพวกนี้จะท้องเสียท้องเสียเนื่องจากอาหารไม่ย่อยหรือเนื่องจากธาตุพิการโบราณเขาเรียกกันมันจะต่างตัวนี้ก็ใช้ได้ถ้ามันจบได้ถ้ามันจบได้แต่ถ้าท้องเสียธรรมดาหน้าร้อนท้องเสียธรรมดาหน้าร้อนใช้ยาเหลืองปิดสมุดครับมันมีกี่ตัวมีหลายตัวมากครับในนี้มีหมดเลยมีหมดในเล่มนี้มีหมดเลยนะโอ้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ซื้อหนังสือครับนะครับไอ้หนังสือนี่มีวางขายไหนหนังสือตามร้านตลาดมีก็จะมีที่ศูนย์หนังสือเกษตรนะครับที่เกษตรบางเขนแล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬาที่จุฬาที่ข้างสยามนะครับก็นอกจากนั้นก็จะเป็นแพทย์พิทยาลาดพร้าวแล้วก็ที่นี่วิ่งไปร้านหมอไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหวซอยไปโรงพยาบาลก็กว่าจะถึงก็หายใจไม่ออกแล้วหายแล้วครับนี่นะของง่ายคือคุยเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อไป 100% แล้วเพราะว่ารู้จริงแล้วก็ทำเองกับมือจริงเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือคุยเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อไป